สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพวันที่รอคอยมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวดูรายการผมจบออกไปลุยกันเลยวันนี้เนี่ยเขามีภาษาเรียกแบบโบราณว่าวันเผด็จศึกพ่อแม่พี่น้องจำได้ไหมครับหนังเรื่องนี้ The Longest Day นำแสดงโดยจอห์นเวนวันเดียวนั้นวันพระเด็ดศึกได้เสียไม่แพ้ก็ชนะแต่ของเราไม่มีครับเรามีลูกเดียวชนะลูกเดียวทำไมชนะเมื่อวานนี้6โมงเย็นทุกองค์กรร่วมกันแถลงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึ้นมาหมดเลยรวมอันเดียวสู้กับระบอบทักษิณที่จะต้องแหลกลานกันไปข้างหนึ่งแต่ว่าข้างที่แหลกคือข้างทักษิณไม่ใช่ข้างพ่อแม่พี่น้องเพราะพ่อแม่พี่น้องเป็นเจ้าของประเทศเป็นคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยนิดที่ออกมาเข้าข้างระบอบทักษิณแต่ทำไมถึงทำประเทศเสียหายก็เพราะว่าเขาได้อำนาจบริหารคืออำนาจของรัฐบาลได้ไปหมดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจบางส่วนได้ไปหมดองค์กรอิสระได้ไปหมดได้บริหารประเทศเพราะฉะนั้นบริหารในทางที่ผิดมีที่ไหนครับศาลรัฐนูลตัดสินแล้วบอกว่าถอดถอนศาลเลยถ้าศาลรัฐนูลตัดสินผิดถอดถอนศาลแล้วผมถามว่าพ่อแม่พี่น้องถ้าเราศาลตัดสินว่าเราผิดเราทำไงครับเข้าคุกแต่เขาศาลตัดสินผิดฟาดศาลถอดศาลเลยแล้วก็ออกพรบนิรโทษกรรมออกมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องออกมาเลยวันนี้วันเผด็จศึกให้เป็นประวัติศาสตร์แก่ลูกหลานอนุชนรุ่นหลังว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบเผด็จการรัฐสภาระบอบทักษิณโดยพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจที่ว่าเรามีนักการเมืองเรามีผู้ปกครองประเทศที่ไม่คำนึงถึงพ่อแม่พี่น้องคิดถึงแต่เอาประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องไม่ได้สองมาตรฐานแต่ไม่มีมาตรฐานเลยพ่อแม่พี่น้องครับเราต้องออกมาแล้วครับเขาพระวิหารเรียบร้อยโรงเรียนฮุนเซนเสียไปเรียบร้อยการเสียดินแดนแต่ละครั้งในสมัยโบราณเราเสียเพราะอำนาจทางทหารของชาติตะวันตกนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินเอาเรือปืนเข้ามาโอ้โหน่ากลัวเราต้องยอมหมดเสียหมดเสียมาลาดพัตบองสีสมหมดเลยปีนังเดิมก็เป็นของไทยชื่อเกาะหมากปีนังแปลว่าต้นหมากนะครับปีนังทรีเนี่ยคือต้นหมากเสียไปหมดเลยครับลาวเสียหมดแถมยังโดนยึดครองจันทบุรีตราดอีกกว่าจะเอามาได้ดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงล่องน้ำลึกเกาะในแม่น้ำโขงเอาไปหมดเพราะอำนาจเรือปืนตอนนั้นต้องยอมเพราะมิฉะนั้นเราจะต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสหรืออังกฤษเราจึงต้องเสียดินแดนแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเขมรไม่มีกำลังรบเลยเราเสียดินแดนเพราะนักการเมืองชั่วไปขายชาติพ่อแม่พี่น้องต้องออกมาช่วยกันล่ะครับไม่มีพลังอะไรจะต้านพลังของพ่อแม่พี่น้องได้วันนี้ไม่ต้องคุยกันเรื่องอื่นแล้วเรื่องนี้เรื่องเดียวออกมาแล้วลุยเลยความชั่วไม่ต้องสาธยายเขาสาธยายกันไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วความหน้าด้านของบรรดาระบอบทักษิณพ่อแม่พี่น้องต้องลุยเลยวันนี้ผมจะทบทวนความทรงจำของพ่อแม่พี่น้องเรามาดูคลิปเรื่องเก่าๆกันเรามาดูคลิปเรื่องนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องจำได้ไหมเขาไปร้องเพลงสุขกันเธอเราเสาไปทำไมโอ้โหในขณะที่ทางใต้เกิดระเบิดเดสมอร์เร่หงิกปะก้องดอกทหารตำรวจพ่อแม่พี่น้องประชาชนตายกันเขาก็สุขกันเธอเราไปหมดพรรคร่วมรัฐบาลไปหมดไอ้เตี้ยสุพรรณโอ้ยไปกันเยอะแยะอ้าวพ่อแม่พี่น้องไปดูเลยเขาสุขกันเธอเราแต่พ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างไรไปดูทบทวนความจำฮอตช็อตสเปเชียลสกู๊ปWe'll be right back.
ธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดเศร้าใจไม่แก่เกิดมาเป็นปู่พี่คอยดูแลหากจะตอนแลแล้วต้องแท้ใครกันไม่ไปสภาอย่าอาวรเลยไม่ได้นิ่งเฉยฉันไปเดินแฟชั่นปล่อยประชาชนปล่อยกรรมบันดาลใครยิงทหารช่างแม่มันเป็นไรเชิญรับท่านผู้เบิกบานตาไทยกินงบไว้ทำให้ใจเริงร่าสุขจังบินฟรีอย่าหมดรอไม่เคยเพียงพอเดี๋ยวก็ไปวอผ้าอดทนยืนยงแต่งงไปมาHot Shot Special Scoop จำได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงครับในสมัยที่คนตะวันตกปกครองประเทศสลาดยังไม่ถึงขนาดนี้เลยเราโชคดีที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใครเขาแต่ว่ามาโชคร้ายตอนนี้แหละครับผู้ปกครองประเทศร้องเพลงสุขกันเธอเราโอ้โหมันมากเลยขณะที่ระเบิดทางใต้วันนั้นรุนแรงมากครับไหวไหมครับไหวไหมแล้วผมถามพ่อแม่พี่น้องหน่อยเขาก็ว่าเขารักชาติเราก็ว่าเรารักชาติแต่ถามว่าคนที่รักชาติเนี่ยแล้วมันโกงชาติเนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่ารักชาติหรือครับเอาไปดูอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยนักวาดภาพโอ้ผมชอบอาจารย์เฉลิมชัยมากวาดภาพสร้างวัดร่องขุนโอ้ยบรรยายภาพได้ดีเด่นสุดยอดภาพของอาจารย์โอ้ยวาดแล้วมันซึ้งดูแล้วมันแน่นอนไปดูกันเลยครับว่าคนโกงเป็นยังไง Hot Shot Special Scoop คืออย่างนี้ผมอยากจะถามแล้วเอาอย่างนี้เอาง่ายๆเลยฮะผมถามท่านเลยผู้ชมทางบ้านหรือใครก็ได้ทั้งหมดเนี่ยว่าถ้าท่านรักชาติครับท่านกล้าโกงชาติไหมก็ไม่ควรจะโกงนะถ้าเรารักอะไรจริงๆเนี่ยแน่นอนตอนเรารักชาติจริงเรากล้าเหรอบ้าไอ้ห้าวมันจะกล้าโกงอ่ะมันกล้าโกงแล้วมันกล้าโกงก็คือไม่รักชาติเข้าใจป่ะมันไม่รักชาติมันกล้าโกงแล้วมันกล้าโกงก็คือไม่รักชาติดังนั้นในความรักชาติมันก็ตอแหลโกหกโกหกเพราะเวลาไปถามใครทุกคนก็จะบอกรักชาติรักศาสนามึงมีคุณธรรมอ่ะมึงมีคุณธรรมศีลธรรมอ่ะมึงเป็นคนดีป่ะมึงไม่ได้รักจริงรักพระเจ้าอยู่หัวถามเมื่อท่านสั่งสอนเราเรารับใส่เก้าใส่กระหม่อมทำไหมเป็นนักการเมืองมันยังไม่ทำเลยแล้วมันจะเอาอะไรสามอย่างผมนึกบอกว่าชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ถ้าเราอยู่ในใจลงจริงอยู่ในหัวจิตหัวใจลงจริงแม่งจริงๆเลยแม่งจริงๆเลยจริงๆเลยเป็นคำตอบสำหรับทุกคำถามทุกปัญหาของประเทศเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรทุกอย่างในประเทศไทยยิ่งใหญ่ถ้าสำนึกทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราคนไทยทุกคนตั้งแต่หาที่มันยิ่งใหญ่บ้าบอคอแตกของมันยิ่งมันมีบารมีมากถ้ามันมีความรักชาติมากบ้านเมืองก็จะสุขสงบบ้านเมืองจะล่มเย็นถูกไหมครับคนจนก็จะไม่มีในแผ่นดินเราครับทุกวันนี้ไอ้หามันเอาอย่างเดียวมันเอาอย่างเดียวมันไม่มีให้เลยเห็นไหมศีลธรรมมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีให้ฝากเป็นคำถามไว้ครับทุกครั้งโปรดถามตัวเองว่าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไหมแล้วรักแล้วรักจริงหรือไม่รักแล้วทำอะไรกับความรักนั้นบ้าง
นะครับทำอะไรให้กับชาติมั้ยครับอะไรให้กับชาติมั้ยถ้าท่านรักชาติท่านกล้าโกงชาติฮัตช็อตสเปรย์เชนสกุปเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบเลยว่ารักชาติแล้วกล้าโกงชาติเลยอาจารย์เฉลิมชัยศิลปินแห่งชาติถึงขั้นด่าไอ้ห่าแม่มึงเลยโอ้โหนี่บอกด่าเลยบอกว่ามึงเนี่ยที่ว่ายิ่งใหญ่เนี่ยมึงทำอย่างนี้ประเทศชาติแหลกลานหมดเห็นไหมครับศิลปินแห่งชาติวาดรูปโอ้โหขายรูปใบละเป็น10ล้านยังทนไม่ไหวออกมาชี้หน้าด่าเลยอยู่กันไหวนะครับพ่อแม่พี่น้องผมทบทวนความจำให้ทีละอย่างทีละอย่างก่อนที่จะออกมานะครับท่านผู้ชมบอกว่าแหมอยากดูปูหลาล้าอีกทีจำไม่ได้เอาดูอีกทีปูหลาล้าเป็นยังไงจะได้จำได้เชิญครับฮัตช็อตสเปรย์เชนสกุปผู้หญิงทำ